วัสดีนะครับท่านคณะกรรมการผู้จัดงานทุกท่านนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านวันนี้รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนกลุ่มที่เป็น Open Source ในประเทศไทยนะครับเราเห็นพัฒนาการเรื่อง Open Source ในไทยมาหลายยุคนะครับแต่ละยุคก็จะมีสปีดที่แตกต่างกันโดยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะมีเขาเรียกโชว์สต็อปเปอร์อยู่นะครับโชว์สต็อปเปอร์ก็คือทำให้มันเคลื่อนได้ช้ากว่าที่ควรเป็นนะครับอย่างเช่นถ้าเราดูนะฮะตอนนี้อายุเรา7ปีใช่ไหมครับในประเทศไทยนะครับ7ปีถ้าเป็นเด็กก็โอเคครับยังเป็นเด็กอยู่แต่พอเป็นธุรกิจ IT 7ปีนี้ค่อนข้างต้องแก่กล้าพอสมควรละทีนี้หัวข้อที่เลือกมาในวันนี้นะครับในฐานะที่เราเป็น Veritas ที่เป็นเค้าเรียกเป็นเวนเดอร์นึงซึ่งอยู่ในตลาดของ Enterprise นะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะมันมีกลไกบางส่วนที่มันอาจจะยังไม่กระดุกกระดิกนะครับเราก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับการเอาฟีเจอร์เอาเรื่องของสิ่งที่ใน Enterprise เขาใช้กันอยู่เนี่ยลงมาในนี้เพราะว่ามันจะเป็นตัวเร่งให้การ deploy นะครับเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นย้อนหลังไป 2-3 สัปดาห์เนี่ยได้มีโอกาสพบกับผู้ประกอบการรายใหญ่มากนะครับเป็นธุรกิจเรียก Mobile Operator 2รายในเมืองไทยเลยที่ใหญ่ๆนะครับศึกษาเป็นปีละนะครับใช้จริงเนี่ยยังไม่เกิดสาเหตุหลักเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการทำเรื่องของ management เรื่องของการ provision เรื่องของการทำ QoS เรื่องของ enterprise feature หลายอย่างที่มันขาดหายไปนะครับงั้นเราลองมาดูกันว่า Veritas จะสามารถตอบโจทย์นี้ได้หรือไม่นะครับหัวเรื่องก็จะเป็นเรื่อง enabling open stack for enterprise นะครับFairbanks เป็นบริษัทในเนเธอร์แลนด์นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของ Veritas แล้วก็ทำธุรกิจกับเรามาหลายปีแล้วนะครับเขาช่วยองค์กรต่างๆรวมไปถึงผู้ให้บริการต่างๆสร้างคลาวด์ให้กับภูมิภาคในยุโรปนะประสบความสำเร็จหลายที่นะครับเขาพูดเรื่องที่ก็คงเรโซเนตกับสิ่งที่ท่านวิทยากรหลายท่านได้พูดไปก็คือมันเกิดขึ้นเพราะทุกคนต้องการจริงๆนะฮะต้องการใช้เงินไปกับ core business ของตัวเองในขณะที่ต้องการเมนเทนทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องของ IT service ให้ได้ในเกรดเดิมนะครับเพราะฉะนั้นOpen Source ก็เลยดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ดีนะครับถ้าเรามาดูในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับขออนุญาตแนะนำว่าพัฒนาการของ Veritas ในตลาด IT มันเป็นยังไงมาบ้างนะครับเราจะพบตั้งแต่สัก198กว่า1990ก็จะเป็นยุคที่เราบอกเป็นเรื่องของไซโลนะครับไม่ว่าจะเป็นไซโลของมินิคอมพิวเตอร์ของเมนเฟรมของ Unix ของ Novell Netware มีใครเป็น Certified Novell Netware Engineer มั้ยครับหายไปแล้วนะฮะมันหายไปนะครับแต่ก็เป็นยุคหนึ่งของไซโลก่อนที่จะเป็น Windows นะครับแล้วก็เป็น Linux นะครับเราก็ enjoy การใช้งานในแบบนั้นเพราะว่าของใครของมันเวลามีปัญหาก็ตัวใครตัวมันนะครับมันมีข้อเสียอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการใช้ทรัพยากรร่วมกันเนี่ยเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องในยุคถัดมาที่เราเรียกเรื่องของ Virtualize นะครับ Virtualize เกิดขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนเกิดทันหลายคนเล่นอยู่ทุกวันนะครับหลายคนบอกว่าทั้ง floor ไม่มี physical แล้วนะครับแต่เราก็ยังเชื่อว่า workload ที่สำคัญ critical ของธุรกิจทั้งหลายยังอยู่บนที่เป็น physical เป็นไซโลอยู่จำนวนหนึ่งนะครับยังไงก็ตามมันก็มาถึงยุคนี้จนได้คือยุคที่บอกว่ามันต้องดีกว่านี้และถูกกว่านี้ก็เลยเป็นยุคของ cloud ยุคของ open source นะครับสิ่งหนึ่งที่มันไม่เคยเปลี่ยนเลยไม่ว่าเราจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเปลี่ยนเทคโนโลยีข้างล่างนะครับคือตัว data ยังเป็นของเราอยู่เสมอนะครับเราสามารถ outsource ทุกสิ่งอย่างออกไปได้ยกเว้น data นะครับไม่มีใครเอาบอกว่ามี data ให้เราเอาไปใช้นะครับแต่ละคนก็บอกว่า data เป็น asset ที่ทุกคนต้องเก็บรักษาไว้ไม่ว่าคุณจะย้ายแพลตฟอร์มไปยังไงคุณก็หอบหิ้ว data คุณไปด้วยนะครับก็เลยเป็นเรื่องที่ Veritas เราเนี่ยโฟกัสอยู่ก็คือจะทำยังไงนะครับในโลกวันนี้ซึ่งเรายังไม่เรียกว่ามันไม่สุดขั้วนะครับเราไม่เคยบอกว่าฟิสิคอลหรือไซโลหายไปเราไม่เคยบอกว่าวอร์ชวลไลซ์จะหายไปเมื่อคลาวด์เกิดเราไม่เคยบอกว่ามันทดแทนกันได้สมบูรณ์ 100% เพราะทุกสิ่งอย่างในวันนี้มันได้มาแทนนะฮะมันไม่ได้มาแทนกันมันมาอยู่ด้วยกันนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ Veritas มองก็คือเราจะบริหารจัดการข้อมูลเรายังไงให้ครบถ้วนทั้ง360องศานะครับเราเรียกมันว่าเป็น360องศา Data Management นะครับคงประกอบด้วยเรื่องใหญ่ๆอยู่3เรื่องที่ Veritas ทำอยู่นะครับเรื่องที่1เป็นสีน้ำเงินเราเรียกว่า Data Protection นะครับ
จะเป็นยังไงไม่ว่าระบบจะล่มไปยังไงเราต้องการันตีว่า data เราไม่ล่มไปด้วยนะครับจะมันต้องฟื้นคืนกลับมาได้ถ้ามันจะหายมันต้องหายไปในระดับที่เรารับได้องค์กรรับได้นะครับเราเรียกว่า data protection นะครับเรื่องที่2เราเรียกว่า data management หรือ availability management ตัวสีเขียวนะครับทุกครั้งที่เราบอกว่าเรามี data ปลอดภัยอยู่แต่ถ้ามันเข้าไม่ถึงเราก็ไม่ถือว่ามันสมบูรณ์นะฮะเราไม่สามารถให้บริการผู้ใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือจะทำยังไงให้ Data ซึ่งมันวิ่งอยู่มันอยู่ยงคงกระพันสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลานะครับเป็น area ที่2 ส่วน area ที่3เนี่ยในประเทศไทยเริ่มพูดกันละนะครับธุรกิจที่มองเรื่องนี้เยอะๆก็มักจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเงินนะครับเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับเราเรียกว่าเป็นเรื่องของ Data Insight เราจะมีรู้ได้อย่างไรว่าเราเก็บอะไรบ้างเราเก็บอย่างปลอดภัยหรือไม่อะไรที่ควรเก็บอะไรที่ควรทำลายอะไรที่ต้องเก็บให้ดีกว่านี้หรืออะไรที่ต้องเก็บให้มันถูกกว่านี้เรามีข้อมูลหลายอย่างจริงไหมฮะเราเก็บไว้10ปี20ปีบางอย่างเนี่ย10ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีใครหยิบมาใช้เลยแต่ต้องเก็บทำยังไงที่เราจะบอกว่ามีที่เก็บที่มันต้นทุนเหมาะสมนะครับและยังการันตีได้ว่าเมื่อจะเรียกใช้ต้องเรียกได้นะครับงั้น3เรื่องนี้เป็น3เรื่องใหญ่ที่ Veritas บอกว่าจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ผู้บริหาร IT ทุกท่านคนที่จะ deploy ระบบใหม่ๆไม่ว่าจะบนแพลตฟอร์มไหนก็ตามก็ต้องให้ความสำคัญกับ3เรื่องนี้ก่อนนะครับปัญหาใหญ่คือพอมันเป็น3เวฟพอมันเป็น3เวฟเรามักจะพบในองค์กรนะฮะทั่วๆไปเนี่ยว่าวิธีบริหารจัดการของข้อมูลเนี่ยในแต่ละเวฟเราใช้เครื่องมือแต่ละแบบหมดเลยซึ่งจากการสำรวจของ Veritas นะครับที่เขาสำรวจทั่วโลกเลยเขาบอกองค์กรโดยเฉลี่ยเนี่ยเอาเรื่อง Data Protection เรื่องเดียวนะฮะจะใช้อยู่ประมาณ4ยี่ห้อใน1องค์กรผมว่าหลายคนอาจจะบอกว่าพอดีเลยบางคนก็จะ3บางคนก็จะ2แต่น้อยมากที่จะบอกเป็น Unify Data Protection บน Physical ได้บน Virtualize ได้และแม้แต่ขึ้นไปบน Cloud ก็ยังใช้ต่อได้นะครับเราไม่ค่อยเห็นอันนั้นซึ่งอันนี้ก็เลยบอกว่า Veritas ต้องการจะทำให้ธุรกิจต่างๆไปโฟกัสที่ธุรกิจตัวเองโดยมี spending หรือมี effort ในการทำเรื่องพวกนี้บนแต่ละแพลตฟอร์มให้น้อยที่สุดเคยใช้อยู่ก็แค่ต่อยอดออกไปนะครับซึ่งหมายถึงงบลงทุนก็ไม่ต้องใช้เยอะ skill set สามารถต่อยอดได้นะครับไม่ต้องไปเรียนใหม่พอของใหม่เข้ามาเราเริ่มจากศูนย์อีกแล้วนะครับงั้นส่วนนี้ก็เป็นสิ่งที่ Veritas focus อยู่นะครับในอดีตที่ผ่านมาถ้าเราหยิบเฉพาะชิ้นที่อาจจะเกี่ยวกับ OpenStack มาดูนะครับเราพบว่าใน Enterprise เนี่ยสิ่งที่ทุกคนต้องการคือต้องจัดการระบบของ storage ที่ตัวเองมีนะครับเพราะฉะนั้น Veritas ตั้งแต่ปี1995เราก็มีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อ Volume Manager File System นะครับใครที่ใช้ Solaris อยู่นะครับก็จะส่วนหนึ่งเลยผมว่าส่วนใหญ่ด้วยซ้ำนะครับที่จะรู้จักว่าเขาใช้ผลิตภัณฑ์ของ Veritas อยู่นะครับบน Solaris บน AIX บน HPUX บน Windows บน Linux มีหมดเลยนะครับถัดมาเราก็ทำเรื่องของ clusteringนะครับคลัสเตอร์ที่บอกว่าได้สูงสุดถึง64โนดได้ many to one one to many หรือ many to many นะครับซึ่งทำให้เรา utilize resource เราได้ดีขึ้นเราไปถึงเรื่องของ cloud นะครับพอเราพูดถึงเรื่องของ cloud อันนี้เมืองนอกนะครับเขาก็บอกว่าการมี1 cloud อาจจะเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งตอนนี้องค์กรต่างๆกำลังมองเรื่องของการใช้ cloud หลายๆ cloud นะครับเพื่อจะเป็น redundancy เพื่อจะ fail over หรือเพื่อจะกระจาย workload ออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ multi cloud resiliency แล้วก็ส่วนสุดท้ายเราเรียกเป็นส่วนของ software defined storage นะครับซึ่งบน cloud ถ้าเราถามว่าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สำคัญอยู่ผมว่าก็หนีไม่พ้นเรื่องการจัดการประเภทนี้เหมือนกันนั้นเวลาวิเคราะห์แล้วครับแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ขาดหายไปในการบริหารจัดการของ open source open stack นะครับที่บอกว่าทำให้enterprise ต่างๆ adopt ใช้ช้าลงกว่าที่ควรจะเป็นก็คืออันที่หนึ่งเราจะเขาเรียกว่า economy เราใช้ storage อย่างคุ้มค่าออกมาได้ยังไงนะครับผมเห็นหลายองค์กรที่ผมไปคุยเนี่ยพอเขาเริ่มสร้าง cloud ปุ๊บเขาเริ่มซื้อฮาร์ดแวร์ใหม่แล้วเป็นฮาร์ดแวร์ grade A ใช้ storage grade A ใช้ server พิเศษใช้ appliance พิเศษซึ่งทำให้ผู้บริหารตั้งคำถามว่าตกลงคุณกำลังจะสร้าง data center ใหม่
หรือคุณกำลังจะทำให้องค์กรใช้เงินน้อยลงเพราะการซื้อใหม่พวกนั้นเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแพงแล้วก็เฉพาะเจาะจงเมื่อสักครู่ผมชอบที่ดร.วิศักดิ์แล้วก็หลายท่านพูดกันถึงเรื่องของล็อกอินเวนเดอร์ล็อกอินนะครับหลายคนก็บอกว่าพอเริ่มปุ๊บเราขยับออกจากนี้ได้ยากละนะครับงั้นส่วนหนึ่งก็คือเราจะทำยังไงที่เราจะใช้คอมมอดิตี้ฮาร์ดแวร์ในการทำงานได้เสมือนหนึ่งเป็นเอ็นเตอร์ไพรส์คลาสนะครับไม่ใช่บอกว่าโอ้มาแล้วคุณจะได้เกรดนี้ต่อเมื่อคุณใช้อุปกรณ์เกรดนี้เช่นกันไม่จำเป็นนะฮะที่บริษัทส่งมีคำตอบจริงๆแล้วเราคาสเคดหัวข้อนี้มาจากงาน Open Stack ที่บอสตันเมื่อเดือนพฤษภาคมนี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะมี2เซสชันห้อง C กับห้อง C ตอน 11:00 นนะครับ1ชั่วโมงแต่บรรยายเป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นผู้เชี่ยวชาญมาจากศูนย์วิจัยที่ปูเนอินเดียนะครับท่านบินมาโดยตรงเพื่องานนี้นะครับมาบรรยายให้ฟัง1ชั่วโมงเสร็จปุ๊บก็จะมีแลบอีกครึ่งชั่วโมงตอน 3:30 นนะครับที่ห้อง B นะครับอันนี้เสียโอกาสประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับเรื่องที่1คืออีโคโนมีเรื่องที่2คือเรื่องของ quality of service หรือเรื่องของ performanceเวลาเราให้บริการผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็น internal หรือ external เราก็จะพูดถึงเรื่องของ platinum gold silver bronze เราแยกแยะกันด้วยอะไรบ้างแล้วใน service ที่เรามีอยู่ในอุปกรณ์ต่างๆที่เรามีอยู่มันสามารถทำได้จริงหรือไม่นะครับบริษัทมีคำตอบให้และส่วนที่3ก็คือเวลาที่เราจะทำเรื่องของ workload protection data protection เนี่ยมันมักจะเกิดเรื่องของ overhead สูงขึ้นมาในระบบจะทำยังไงที่เราสามารถทำได้สมบูรณ์โดยมีโอเวอร์เฮดที่ต่ำหรือไม่มีเลยไม่มีผลกระทบเลยนะครับผมยกตัวอย่างแนวคิดนะครับอันนี้เดี๋ยว 11:00 นเราจะได้ฟังแนวคิดอันนี้เขาบอกอีก5นาทีได้ครับแนวคิดอันนี้เราบอกว่าเป็นแยกคอมพิวเพลนกับ Data Plane Data Plane นะครับออกจากกันเพื่อไม่ให้เพื่อทำให้การสเกลเพื่อรองรับงานกิจกรรมต่างๆที่ท่านดร.พิศักดิ์ได้พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยสามารถเป็นไปได้โดยอิสระต่อกันนะครับไม่ต้องไปผูกกันว่าทุกสิ่งอย่างเหมารวมอยู่ในเนี้ยในก้อนเนี้ยพอวางก้อนนี้ปุ๊บมันทำทุกอย่างเวลาจะสเกลรับเวิร์กโหลดบางอย่างเราต้องไปเพิ่มอะไรบางอย่างข้างล่างซึ่งมันไม่มีความจำเป็นนะครับอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดตอน 11:00 นนะครับเรื่องที่2คือพอมันแยกอย่างนี้มันมีข้อดีในเรื่องของการทำให้เราทำโปรเทคชั่นโดยไม่ไปรบกวนไม่ไปเกิดโอเวอร์เฮดขึ้นไปบนคอมพิวเพลนได้ยังไงนะครับตัว Net Backup ก็จะเป็น product ตัวหนึ่งของ Veritas ที่อยู่ยงคงกระพันแล้วก็ผมบอกว่าลูกค้าใหญ่ๆนะครับก็จะ enjoy กับการใช้ตัวนี้ในการ protect data ขององค์กรนะครับงั้นตรงจุดนี้นะครับผมย้ำอีกทีว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี้ยเป็นเนื้อหาแบบเดียวกับที่เราใช้ที่งาน Open Stack ที่ Boston ที่เมื่อสักครู่นี้เองนะครับท่านดร.วิศักดิ์ได้เกริ่นถึงนะครับงั้นถ้าใครสนใจนะครับเราสามารถที่จะไปต่อตอน 11:00 นนะครับห้อง C นะครับแล้วก็ไปดูแลบดูเดโมตอน 3:30 นที่ห้อง B นะครับก็หวังว่าท่านคงจะได้เห็นภาพคร่าวๆนะครับว่าVeritas เอาความชำนาญในเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของ storage เหล่านี้ในระดับ enterprise นะครับลงมาอยู่ในระดับของเป็น open source open stack ได้อย่างไรนะครับก็ไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับไม่น่าจะมีนะครับเพราะว่า15นาทีเองงั้นก็ต้องขอขอบคุณมากครับค่ะขอบพระคุณคุณสาวประเสริฐอภิวัฒนาเดชมากค่ะแล้วก็เรียนเชิญรับของที่ระลึกจากดร.อภิศักดิ์จุลยาด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ